สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของ HR นะครับในส่วนของ COVID Protector by Present นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมหลังบ้านนะครับซึ่งมาถึงเราเข้าเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้เมื่อเข้ามาแล้วให้เราทำการสมัครสมาชิกตรงนี้ครับกรอกข้อมูลชื่อบริษัทเราไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่อีเมลครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับหลังจากนั้นทำการสมัครสมาชิกครับก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดในการใช้งานนะครับมุมบนขวาบนนี้เมื่อเรากดแล้วเราสามารถแก้ไขข้อมูลบริษัทได้ครับซึ่งจะมีข้อมูลชื่อบริษัทเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ Verify Tokenที่เมื่อสักครู่เรากรอกนะครับส่วนตรงนี้จะมีรูป QR code อยู่ QR code ตรงนี้เป็น QR code ที่เราจะต้องดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ส่งให้พนักงานของบริษัทเรานะครับใช้ในการยืนยันการสมัครสมาชิกในไลน์ Rich Menu ที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับและสมมุติพอพนักงานสมัครครบสมมุติผมมีพนักงาน50คนพนักงานสมัครครบแล้วเราควรจะกด refresh ตรงนี้อีกทีครับเมื่อ refresh แล้ว QR code ตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วก็รูป QR code ตรงนั้นจะไม่ถูกสามารถใช้งานในการ add เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทเราได้แล้วเพื่อการข้อมูลรั่วไหลและเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถแก้ไขรหัสผ่านหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ได้นะครับในส่วนต่อมาก็คือจะมีส่วนของด้านซ้ายมือนะครับจะมีข้อมูลพนักงานทั้งหมดข้อมูลสุขภาพพนักงานและข้อมูลพนักงานที่ยังไม่ส่งเช็คลิสต์นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเข้าไลน์ของบริษัทผมให้ดูนะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งต่อไปนะครับเราเข้ามาที่หน้าเว็บเดิมแล้วก็เรากดเข้าสู่ระบบครับกรอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดไว้ทีนี้หน้านี้ก็จะเห็นพนักงานทั้งหมดนะครับก็คือจะมีชื่อใครบ้างรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลสุขภาพพนักงานอันนี้คือจะเป็นโชว์ข้อมูลสำหรับพนักงานที่ส่งเช็คลิสต์ให้เราแล้วเราก็สามารถฟิลเตอร์ดูได้ว่าพนักงานคนไหนมีความเสี่ยงสามารถไล่จากมากไปหาน้อยหรือน้อยมาหามากได้นะครับแล้วก็พนักงานคนไหนมีอาการเจ็บคอบ้างเป็นต้นแบบนี้ครับครับต่อไปข้อมูลส่วนที่3นะครับคือข้อมูลของพนักงานที่ยังไม่ส่งเช็คลิสต์เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งเช็คลิสต์ของวันนี้นะครับเพื่อจะติดต่อสอบถามแล้วก็ให้พนักงานทำการอัปเดตเช็คลิสต์แต่ละวันของแต่ละคนมาให้เราตรวจสอบได้นะครับซึ่งระบบนี้พอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเช็คได้ว่าพนักงานคนไหนมีความเสี่ยงบ้างเราต้องเทคแคร์พนักงานแต่ละคนยังไงบ้างหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ